คนยาเรากลับมาในไมค์ครับวอทด้วยเลเวล95เมื่อตอนก่อนเรายังบ่นอยู่เลยค่ะว่าจะหาเลเวลจากตรงไหนนี่ไงคะเวลาเผาไอเทมเขาได้ไอเทมมาใช่แล้วเขาได้อีกพีมาด้วยค่ะดูดินี่อีกก้อนใช่เลยคือมันจะมีช่วงที่แบบอีพีแบบปุ๊บออกมาให้เราค่ะโอ้โหแหล่งอีพีชัดๆอะเราทิ้งตัวไว้ในนี้นานมากตอนนี้ทรัพยากร 3,000 เลยอะแล้วเหล็กล่ะ 6,000 แน่โอ้โหยังเยอะคือตอนนี้เราจนๆค่ะก็เลยไม่มีปัญญาไปคราฟกุญแจมาแบบสลักไว้ว่าไอเทมในกล่องนี้มีเท่าไหร่เนาะก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ไงได้อีกแล้วเมื่อกี้ค่ะโอ้โหมันดีนั่นๆๆเดินผ่านเดินผ่านก็ได้อีกพีร่ำรวยอีกทีแล้วใช่แต่เดี๋ยวก่อนไปคุยกับเจ้าหมอนี่ก่อนนายขายอะไรเอ๊อุ๊ยพร้อมดีจำได้ไหมคะในสกายบ็อกซ์นี่แหละ Order Mod to the Sky อ่ะภาค7ชาวบ้านขายของดีมากชุดเกราะดีๆทั้งนั้นเลยขอคราฟหน่อยสิเราขายหมวกใช่ไหมเราต้องมี1หมวกค่ะแล้วก็เหมือนแบบไปให้เขาเอ็นชานให้ขอบคุณค่ะที่เกี่ยวเอาต้นเฟิร์นซื้อดอกไม้ซื้อกระบองเพชรโอ้ยซื้อสิโรอะไรของดีเลยแบบมีอะไรก็ซื้อให้หมดเดี๋ยวนะหมวกที่เราได้มานี่หมวกนี้เท่าไหร่ค่ะแล้วตอนนี้มิวเปลี่ยนชุดแล้วเห็นไหมกลายเป็นชุดในเท่าไหร่แล้วโอ้มันดีกว่าเนาะแต่หมวกที่เราได้มาน่าจะดีกว่าในเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นในเท่าไหร่ได้มันก็ดีเอามาดูซิตีได้ไหมนะจะได้เลยนะโอ้ได้ค่ะจะสี่รออะไรถอดหมวกเลยนี่โอ้โหดีจริงจังค่ะมีว่าเราควรทำชีวิตให้ง่ายขึ้นนี่เลยอ่ะ External Storage คราฟมาไว้แล้วจะลิงก์จากตรงนี้นั่นแหละข้างบนนี้เลยแล้วกันตัวเองเราจะลิงก์นั่นแหละวางเฉยไม่ได้เหรอวางได้นี่ค่ะก็ต่อท่อมาเลยการทำงานของเจ้าตัวนี้ค่ะมันเหมือนกับ Storage Busถ้าใครทราบก็คือเขาสามารถที่จะลิงก์ระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะกับกองเก็บของภายนอกได้แบบนำเข้าได้ส่งออกได้นั่นเองก็เลยเป็นอะไรที่ดีดีเอ๋ตรงนี้มีกว้างดินนานมากเลยนะฮะเนี่ยไม่มีสัตว์เกิดมาแม้แต่สักนิดเลยเหรอความสูงเท่าไหร่69หรือต้อง64เหรอไม่น่าจะเกี่ยวไม่มีสัตว์เกิดสักตัวเลยค่ะแปลกเหมือนกันปกตินี่ต้องมาเต็มเกาะแล้วแหละโอเคใส่เข้าไปแต่ข้างล่างนี้เป็นแบตเตอรี่เนาะทีนี้โอ้โหลิงก์ดันดีเห็นตัวเลขไหมคะสุดยอดเลยเอาออกก่อนเอ๊ะทำไมมีอลูมิเนียมแค่ร้อยเดียวลิงก์สิคะรออะไรตีใช่ไหมโอ้โหสามพันอันนี้ 30,000 แล้วค่ะสกายสโตนคราวนี้แหละคราฟไอเทมก็จะง่ายโอ้ยเลขกระเพ็ดโอ้โหเอมเมอรัลด์ก็มีน่ะยอดจริงๆอ่ะอุ้ยเยอะอย่างนี้แหละดีดีทุกคนคะนี่ไงเห็นไหมอีกพีค่ะผ่านไปผ่านมาก็ได้อีกพีแล้วดีจริงๆอ่ะเราไม่ได้จะให้อาหารนายเราแค่จะดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดไหมอันนี้ร่อนใช่ไหมคะโอเคเอ๊ะหรือเครื่องค้อนไม่ทันเหรอทันนะต้องทันสิมันไวจะตายได้อยู่เอาล่ะทุกคนคะในเวอร์ชั่นอนาคตน่ะฟาร์มมอนเตอร์ไม่จำเป็นเท่าไหร่ร่ำรวยทรัพยากรได้ด้วยวิธีอื่นค่ะแต่ในเวอร์ชันนี้ฟาร์มมอนเตอร์จำเป็นมากๆเลยเราต้องคราฟของอ่ะมาเพื่อทำฟาร์มมอนเตอร์กันเถอะเมื่อกี้มิวนั่งไปเตรียมของแล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่พอก็เลยต้องฟาร์มกันนิดหนึ่งมอนเตอร์เกินไหมเอ๊อยู่นะเราอุตส่าห์เอาท็อตออกแล้วตรงนี้ให้มอนเตอร์เกิดก็ต้องเกิดสิเขาบอกว่าระยะการเกิดของมอนเตอร์คือผู้เล่นต้องไม่อยู่ในระยะ24บล็อกเนาะตามข้อมูลค่ะเขียนมาไว้ให้เลยละเอียดมากอะไรที่เราไม่รู้เราสามารถอ่านได้ค่ะหน้าเฟซอย่าบอกให้เจ้าผู้นั้นกันไม่ให้มอนเตอร์เกิดอ่ะเฮ้ยเกิดสินั่นน่ะก็มาแล้วนี่อุ๊ยเดี๋ยวทำไม
ทำไมซอมบี้ใส่เสื้ออย่างนั้นอ่ะโอ้ดูน่ากลัวมากเลยอ่ะซอมบี้จริงใช่ไหมเนี่ยก็ซอมบี้วิลเลจเจออ่ะแต่ทำไมสีเสื้อเปลี่ยนไปน่ากลัวมากเลยเอาล่ะมาหลอมสิอุ้ยได้ซอมบี้ฮาร์ดน่าจะเพียงพอโอ้ได้มา6เลยค่ะยอดเลยซอมบี้ฮาร์ดนี่แหละของดีนั่นไงเรายืนอยู่ประมาณนี้เขาก็เกิดเริ่มมาเรื่อยๆแล้วอ่ะได้ไหมโอ้สองอันพอแล้วนอนตรงนี้เลยไหมโอเคเปลี่ยนเช้าเลยพอได้ของพอเราก็พอแล้วจ้าประมาณเนี้ยไม่ยุ่งแล้วนะกับผู้นายครับเป็นไม่ใช่สิคะสิ่งที่เราต้องการครับคือแบบเหมือนบันไดเลื่อนไว้ผักมอสมอนเตอร์โอเคสายพานเราได้มา12แล้วเพียงพอแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือเก็บข้าวของเตรียมตัวก่อสร้างได้แล้วสินะหรือเจ้าพวกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวสวัสดีเจ้าข้างเขาได้ปีกข้างเขาด้วยค่ะของที่ต้องใช้มีไม่เยอะอะเรามาก่อสร้างกันเลยนายออกไปก่อนอย่างแรกสุดคือพัดลมไว้พัดมอนเตอร์ใช่ไหมมิวจะให้ตั้งตรงนี้เลยค่ะและสุดเลยเราเลือกพัดลมค่ะเขามีโชว์ด้วยนะว่าแบบพัดลมพัดได้แค่ไหนค่ะได้ขนาดนี้ใช่ไหมเราวางพัดลมเยอะๆเลยเห็นมีว่าแบบอัปเกรดได้ด้วยค่ะแต่ว่าเราอัพไม่ได้เห็นว่าเขาใช้ขนไก่ในการอัพนั่นแหละก็เลยเออไม่เป็นไรอัพมาได้ถึงไหนเอ่ย1 2 3 4 5 5บล็อกค่ะเฮ้ยก็ดีนะแล้วก็บล็อกที่6นี้แหละเป็นของที่เราจะวางเป็นสายพานเนี่ยถ้ามอนเตอร์มาทางนี้โอเคหรือไปทางนู้นดีไปทางนี้ดีกว่าโอเคแบบนี้ได้ค่ะวิบดูสิเฮ้ยไหลไหลไหลวิบนั่นแหละยอดเลยมี12ใช่ไหมโอเคพัดลมก็12เครื่องค่ะถ้าอย่างนั้นได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มิวจะวางเป็นบล็อกอยู่ดีปึ๊บไหลด้วยเนี่ยเอาล่ะโอเคปิดแอเรียไปค่ะเมื่อเขาไหลมาสุดนี่ตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญเลยจะเป็นที่อยู่ของนี่ค่ะม็อบแมชเชอร์โอ้โหเรื่องจากสังหารเอาไว้ค่ะมอนเตอร์นั่นเองดูอลังการมากเป็นใบเลื่อยใช่ไหมแล้วมีการอัปเกรดด้วยค่ะที่แนะนำก็มีอัปเกรดรูติ้งเนาะเขาบอกว่าสูงสุดคือ10แล้วก็อัปเกรดตัดหัวค่ะให้ได้หัวแล้วก็อัปเกรดดาเมจโอ้โหอีก2อันอัปเกรดนี่คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่แค่ใส่ไว้ก่อนก็ดูดีละต้องกดนี่เวฟวางบล็อกด้วยแล้วอย่างสุดท้ายค่ะมันต้องเป็นกระจกเพื่อความสวยงามใช่ไหมนายเราซื้อของเสร็จแล้วก็กลับไปเถอะจะมาอยู่ทำไมกระจกที่ใช้เป็นกระจกทึบแสงค่ะนายหลบหน่อยสิเออหลบเดี๋ยวทำไมอันนี้มันแปลกกว่าพวกอุ๊ยอ้าวเออทำร่วงไปหนึ่ง โอ้ลาก่อนมืดทึบสนิทเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเห็นชัดเจนเลยว่าข้างในนี้มืดมากเออจะต้องปิดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวทำไมเราเสียเลือดขนาดนั้นตกจากที่สูงนิดเดียวเองนะคะเอาล่ะเลสโตนแน่นอนโอ้โหปั่นเลยค่ะพัดลมเราก็ต้องทำงานพัดลมปั่นไหมปั่นนะเอาล่ะเหมือนทุกอย่างจะได้แล้วอย่างสุดท้ายอ่ะนี่เลยแอบสอบชั้นฮอปเปอร์เขาบอกว่ามันเป็นการดูดไอเทมเราก็ว่าดูดตรงนี้น่าจะดูดได้แหละต้องตั้งค่าอะไรไหมเฮ้ยตั้งค่าได้ได้ไหมทำไมนอนล่ะอ๋อดูดอะไรดูดไอเทมหรือดูดของเหลวใช่ไหมคะโอเคดูดไอเทมดูดของเหลวดูดได้หมดเลยนะเนี่ยโอเคดูดไอเทมไงเรียบร้อยโทรระยะไหนคือระยะโอ้นี่คือระยะเราไม่ต้องดูดไกลค่ะแค่ดูดให้ครอบเครื่องนี้ก็พอละเหมือนจะย้ายได้ตรงนี้เป็นทิศอะไรคะทิศตะวันออกตรงนู้นเป็นทิศเหนือดังนั้นเราแค่ดันไปให้ทางทิศตะวันออกขยับไหมเฮ้ยนี่ไงขยับเร็วโอ้โหไปล้างหน่อย
โอเคแล้วก็ดันต่อไปทางทิศเหนือค่ะเดี๋ยวดูสิอุ้ยเลยนะเนี่ยประมาณนี้ก็ครอบพอดีเลยไหนดูสิกล่องเก็บของของเราขอเช็คหน่อยอะวิวว่ามันน่าจะเวิร์กนะดูจากลักษณะแล้วแต่ทำไมมอนเตอร์ยังไม่เกิดใช่ไหมก็สงสัยเหมือนกันอ่ะกล่องมาแล้วเราอยู่ใกล้ไงคะอุ้ยอ้าวทำไมมอนเตอร์เกิดบนหลังคามาสิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแหมมอนเตอร์เกิดข้างบนนี้อ่ะเดี๋ยวนะเช็คก่อนอันนี้เปิดชั้งไม่ใช่นี่ไงคะพื้นที่ที่มอนเตอร์เกิดได้ไปห้ามเกิดอุ้ยอ้าวเฮ้ยเรามองไม่เห็นว่ามีมอนเตอร์เกิดข้างในมันทึบใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาได้ไอเทมมาแล้วนะโอ้โหดีงามว่ารามแท้ค่ะอุ้นั่นไงนั่นไงเฮ้ยเกิดมาแบบตายโอ้โหเกิดอีกแล้วค่ะแล้วก็ตายไวมากพอหมดมอนเตอร์ใช่ไหมเราก็รอรถใหม่เกินมานั่นไงเกิดฟึบตายตายตายนั่นนั่นตัวอะไรไม่รู้ตายเหมือนกันแน่นอนค่ะปึ๊บมาแล้วโดนแล้วเอ๊ะโดนพัดโดนพัดโอ้โหตายเลยทีนี้แหละทรัพยากรจากมอนเตอร์ค่ะง่ายๆเลยอุ้ยดูดไอเทมได้อ้าวได้อีกฟรีด้วยนะเฮ้ยดีจริงจังอะโอ้โหได้อะไรมาด้วยเนี่ยหัวมอนเตอร์ก็ดีนะทรัพยากรก็ดีเนื้อซอมบี้เน่ายิ่งของดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะตอนนี้เป็นแหล่งเดียวที่เราใช้ในการหาสลามบอลใช่ไหมยอดสุดๆอะโอ้โหดีจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่หัวซอมบี้ก็เอามาเผาเป็นเลือดได้เหรออีนายเอามาดูหน่อยสิเงียบเฮ้ยเหมือนจะได้อ่ะเดี๋ยวนะเด็กก่อนได้เลือดเท่าไหร่อุ้ยสองสลามบอลต่อหนึ่งหัวเฮ้ยคุ้มนะโอ้โหนี่คือการปั๊มสลามบอลแบบง่ายๆอ่ะในช่วงต้นเกมนั่นเองมิวเกือบลืมไปเลยอ่ะเราคราฟนี่มานี่เครื่องการเอ็นเดอร์แมนเทเลพอร์ตเนี่ยของที่จำเป็นต้องใช้เลยเขาบอกว่ากันในระยะ8บ็อกซ์ใช่ไหมน่าจะเป็น8คูณ8หรือเปล่าข้อมูลไม่บอกฮะเอาล่ะวางไปเปิดปิดได้เครื่องที่จำเป็นแบบต้องใช้อ่ะเดี๋ยวนะเครื่องแรกวางตรงนี้ดีกว่านี่เครื่องหนึ่งเราไปวางอีกตรงนี้ดีกว่าค่ะกันเทเลพอร์ตเผื่อเอ็นเดอร์แมนเกิดมาจะได้โดนสังหารแน่นอนค่ะเขาแนะนำให้มิวทำอีกอย่างหนึ่งค่ะน่าจะต้องตรงนี้ไม่ใช่เหรออันนี้คือแบบที่กรองอีกพีทิศนี้คือทิศอะไรนะทิศใต้ใช่ไหมส่งของเหลวออกทางทิศใต้อะโอเคมาจริงด้วยแล้วตักของเหลวออกได้โอเคเดี๋ยวต้องทำแม่พิมพ์ซะหน่อยละแม่พิมพ์อีกทีใช่ไหมคะไอ้ทองโอเคครับต่อเป็นรูปคนเจลลี่เบบี้อีกทีน่าจะต้องใส่ข้างบนนี้แหละเพราะเห็นมันเหมือนจะใส่ได้ได้ออนน่ารักอ่ะโอ้เดี๋ยวต้องถามที่ยืนในสังคมหน่อยสิฮะขอยืนหน่อยสิโอ้โหน่ารักมากอย่างดีเดี๋ยววางไปอ่ะ Compact Drawer ตรงนี้เป็นทิศใต้เนาะเราสั่งผักออกทิศใต้อ่ะทิศใต้พิมพ์แล้วแล้วก็โอ้โหน่ารักมากสุดยอดเลยเอาออกมากินได้ใช่ไหมกินเหมือนขนมเลยอะได้อีกพีโอ้เดี๋ยวเอากลายเป็นกล่องนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวไอเทมเป็นกล่องเอาออกมาก่อนค่ะดูไอเทมไปแล้วไปอยู่ในเครื่องนี้หมดแน่นอนกระดูด
แบบทำงานดีมากอะไอเทมที่ได้จากมอนเตอร์ใช่ไหมเก็บเข้าไปคืนค่ะมาสนใจแค่ XP เท่านั้นแหละเฮ้ยมันก้อนใหญ่ก็ได้ก้อนน้อยๆเมื่อกี้เพิ่มเยอะไหมไม่ทันได้สังเกตค่ะเฮ้ยก็ขึ้นอยู่นะดีงามมากตอนนี้เราก็ได้แบบของดอกมอนเตอร์แล้วได้ XP ที่แสนจะน่ารักด้วยโอ้โหดีค่ะดีฟาร์มได้มาแล้วทรัพยากรได้มาแล้วเหลือจัดไอเทมให้เป็นระเบียบค่ะก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละมั้งเอากล่องออกสักกล่องหนึ่งสิเก็บไอเทมไว้แค่กล่องเดียวพอจะได้อะไรแปลกๆมาเยอะไหมอ่ะแปลกเม้นเหรอฮะอันนี้น่าเป็นห่วงเลยอ่ะเพราะว่าน่าจะมีหลายประเภทมากๆเลยโอ้โหเทียบแต่โอกาสได้มันคือน้อยเนาะโอเคดังนั้นเราจะไม่สนใจแฟกเมนต์ค่ะอันนี้ตัวควบคุมไปต่อบล็อกขึ้นไปเลยน่าจะสูงได้สักประมาณ 7-8 บล็อกแหละโอเคที่เก็บไอเทมค่ะต้องมีฟิลเตอร์ด้วยเดี๋ยวมิวไประบุหาฟิลเตอร์ก่อนดีกว่าฟิลเตอร์ของเราต้องใช้เป็นตัวไปอัปเกรดเนาะโอเคตัวนี้แหละค่ะแล้วก็ไอเทมไปฟิลเตอร์แบบระบุล่วงหน้าได้ไหมจะได้ตั้งค่าเซตติ้งไว้เลยค่ะโอ้ไม่น่าจะได้ต้องใส่ปุ๊บแล้วก็จากนั้นค่อยใส่ฟิลเตอร์ลงไปค่อยใส่แบบระบุว่าจะไม่เอาไว้เทมอะไรลงเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าดังนั้นเราเอาไอเทมนี้ออกมาให้หมดเนี่ยต้องใส่ตัวอัปเกรดจะได้ใส่ฟิลเตอร์ได้แบ็กลิสต์ค่ะนี่แหละแฟกเมนต์อีดิตม็อบไทม์แฟกเมนต์อีดิต NBT ออกโอเคทีนี้อ้าวยังเป็นไวเดนสตอเกอร์เหรอเนี่ยอ้าวเราก็เอาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอซับมิดอ้าวทำไมยังอยู่อะลองใส่แบบนี้แล้วกันค่ะแล้วก็เอา NBT ออกแต่ทำไมเขาไม่ออกกดตกลงทำไมยังอยู่ล่ะหรือว่าถ้าต้องการแก้ไขชื่อแท็กย่อยของเขาเราจะต้องใช้เป็นขั้นสูงสุดหรือเปล่าอันติเมทไงไม่แน่ใจงงเหมือนกันปกติมันทำได้ใส่ลงไปสิอ่ะร่วงเลยใส่ลงไปแล้วลบออกโอเคนั้นแล้วก็กดตกลงไม่ออกแปลกมากเลยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยค่ะไปดูมาแล้วเนี่ยมันแปลกมากๆเลยปกติอ่ะมันทำได้นะแค่ใส่ไอเทมลงไปใช่ไหมแค่ใส่แค่นี้อ่ะแล้วลบแท็กออกปุ๊บก็กลายเป็นว่าม็อบชาร์มแฟกเมนต์ทุกอย่างนะที่แบบมีคำว่าเป็นม็อบชาร์มแฟกเมนต์อ่ะจะไม่ถูกดูดไปแต่อันนี้เหมือนทำไปได้โอเคงั้นเราก็ต้องเป็นไวลิสแทนแล้วกันค่ะถ้าอย่างนั้นของที่ได้ใส่ไวลิสไปเลยโอเคปึ๊บไหนดูสิโหไวลิสทุกอย่างทีนี้เราก็ใส่ไปค่ะดูเฉพาะไวลิสแน่นอนเอาไปใส่โลดอะเป็นยังไงเข้าไปทั้งหมดเนาะโอเคชั้นสูงสุดนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เจอแปลว่าสูงเกินไปค่ะโอ้ไม่สิไอเทมมีแค่นั้นไงก็เลยสูงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่อยๆค่ะว่ามีแบบไอเทมพิเศษแปลกๆมาไหมถ้าไม่มีก็โอเคฉะนั้นหมิวขยายพื้นที่ในกล่องเพิ่มดีกว่าเผื่อจะได้ของแปลกๆมาเยอะค่ะเคสนี้เลยแล้วกันอันนี้ข้อมูลน่าจะยังอยู่โอเคไวลิสยังอยู่ค่ะทุกอย่างปกติดีแล้วก็นี่ไงกล่องใหญ่ขึ้นโอเคอ้าวแมพพอถอดนั้นออกนี่ดูดไปทุกอย่างเลยนะอย่าพึ่งเอาออกมาค่ะโอเคได้แล้วเนาะทีนี้เราก็ล็อกเลยที่อยู่ประจำของเขามีอะไรก็เท่านั้นแหละเสร็จแล้วทีนี้ไอเทมจากมอนเตอร์ก็จะอยู่เป็นระเบียบแล้วได้แล้วยังนะได้แล้วยังเอ่ยโอ้โหยี่สลามค่ะเยอะมากเลยเราขอเรียกมันว่าสลามแล้วกันถึงแม้ให้มันจะเป็นก้อนเลือดก็เถอะเนาะแต่ว่าใช้แทนสลามบอลได้อ่ะโอเคได้มาเยอะแล้วทีนี้ทำได้อะไรโอ้โหสุดคราฟได้หลายอย่างสิ่งที่เราต้องการคือชั้นหนังสือค่ะชั้นหนังสือสุดคราฟแบบเดิมเป๊ะโอเคแต่นี่ไงเราคราฟนี้ได้เลยค่ะหนังสือแบบที่ไม่ต้องใช้หนังสัตว์ดีมาก
ถัดไปด้วยสลามบอลค่ะเอ๊ะขาดอะไรนั่นโอ้โหขาดกระดาษเฮ้ยกระดาษเราไม่ขาดหรอกตราบใดที่เรามีไม้จัดมาเลยด้วยไม้ที่เรามีเยอะๆไปเลยอ่ะแล้วก็แฮมเมอร์นี่ไงแรงหากระดาษอย่างดีเอาล่ะทีนี้พร้อมที่จะเป็นกระดาษแล้วใช่ไหมได้แล้วอ่ะจาก3กลายเป็น6โอ้โหอย่างไวกระดาษขาดมีที่ไหนไม่มีเหลือเฟืออ่ะงานนี้แบบว่ามีไม้ก็เท่ากับมีกระดาษแต่ฟาร์มต้นไม้ของเรานี่น่าหนาใจอย่างยิ่งเลยเนาะดูสิคะโอ้โหระยะการตัดแบบอย่างแคบอ่ะโตได้แค่นี้เองบางทีแบบเขาเริ่มไม่โตแล้วเราก็ต้องมาช่วยตัดเนี่ยนิดนึงโอเคไม้เราไปใช้หมดแล้วหนังสือมาเลยแล้วก็ใส่ไม้ลงไปอ่ะใช่ไหมโอเคจำหนังสือสิเป็นชั้นหนังสือได้แล้วทีนี้เราก็มี2อย่างค่ะเอนชานกับดิสเอนชานดิสเอนชานนี่น่าจะเหมือนเดิมเอ๊ะใช้พลังงานด้วยเหรอโอ้ใช้ XP ค่ะแล้วก็ใช้พลังงานด้วยแปลว่าแปลกไปนะเนี่ยเอาเป็นว่าสนใจเจ้าตัวเอนชานก่อนดีกว่า30เนาะใช่ไหม30ค่ะแต่ความแรเราสามารถเพิ่มได้โดยการเอาหัวมอนเตอร์มาตั้งแต่แบบธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วเหมือนฟาร์มมอนเตอร์เรามีปัญหาค่ะซอมบี้บรูทหรือว่าหัวหน้าซอมบี้เนี่ยมันแบบต้านทานการโดนผลักได้สไปเดอร์ก็เหมือนกันค่ะแต่เรารู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วแต่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้ขนไก่เพื่ออัปเกรดพัดลมให้แบบแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่มีขนไก่ก็ยังไม่เจอไก่สักตัวเลยค่ะโอ้ดู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 นี่ใส่ไงอ่ะเอ๊ะหรือว่าเราแบบดิ้นช้าออกแล้วได้ XP ค่ะเฮ้ยอาจจะไม่ต้องใส่ XP ก็ได้นะเอาล่ะเรามาลองดูกันเนี่ยอัปเกรดตัดสปีดเรนเราต้องอัปเกรดอะไรอ่ะมันมีแบบระยะแบบ2แบบค่ะนั่นน่ะสิไปดูมาแล้วค่ะเหมือนว่าจะเป็นระยะแนวตั้งกับแนวนอนเนาะโอเคใส่มาได้แค่ขั้น3เหรอน้อยไปแท้อู้นี่ไงคะ25คือความสูงโอเคสูง25บล็อกกว้างเป็น 5x5 เหมือนเดิมค่ะการตัดต้นไม้เรามาลองดูก่อนถ้าเอาออกดิสเอนชานดีควายเรสโตนไม่ทำงานตลอดเวลาเอ๋น่าจะต้องใช้ XP แหละไม่แน่ใจตัวเองเอาขวานมาลองหน่อยสิแต่อะไรไปก็ได้อะเราจะถอดเอนชานเมนออกยังไงอะโอเคไม่ได้แปลว่าต้องใช้ XP อะแน่นอนแล้วแบบนี้จะได้ไหมนะเฮ้ยมีเสียงโอเคถอดได้อะคือถ้าถอดได้แบบนี้ใช้อีกพีเท่าไหร่โอเคไม่เยอะแค่100มันจะเป็นการการันตีเลยว่าทุกครั้งที่เราเอนชานอะเราจะได้ของที่เกี่ยวกับเท่นบูชาอะเสมอแน่นอนนี่ก็ไม่ต้องดอมอะไรเลือกมาเลยขั้น3เอาค่ะได้สูงสุดแค่ขั้น3เหรอเนี่ยโอ้โหระดับ4ยอดมากอ่ะได้มาแล้วแล้วก็วิ่งไปถอดต้องทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจะได้แบบระยะกว้างๆอ่ะโอ้ไวมากนี่ไงนี่มี2อันค่ะ2เอนชานเฮ้ยดีนะตอนนี้ค่ะเอนชานได้ร้อยแล้วนะแต่ทีนี้เราก็กำลังคิดว่าแบบดินไม่น่าจะพอเลยต้องมาฟาร์มดินก่อนโอเคจับดินสักโขกค่ะทำให้เป็นดินสะอาดเรียบร้อยไหนดูซิดินสะอาดเราก็ไปคราฟเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งค่ะให้กลายเป็นดินสกปรกอีกรอบหนึ่งสุดคราฟอยู่ไหนนะนี่ไงผสมกับกราเวลค่ะได้จำนวนเพิ่มขึ้นด้วยจัดไป64นี่แหละวิธีการปั๊มดินเนี่ยตอนนี้การอัปเกรดของเราหูเรืองแสงแบบเอฟเฟกต์ฟุ้งฟิงมุงมิงแล้วค่ะแต่ละอย่างนี้ถ้าเป็นตัวตัดต้นไม้เอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรนึกว่าเราเห็นเกาะฝั่งนู้นไม่ใช่เลยตัวตัดต้นไม้อ่ะนี่เลย
Area V Range V Speed V ค่ะสปีดคัน5นี่ไงแล้วเป็นตัวแม่เหล็กค่ะก็สปีดไม่ต้องเยอะหรอกสปีดเยอะเอ้ยระยะต้องบอกว่าระยะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าระยะมันคือความสูงเนาะระยะแค่3พอส่วนพื้นที่ก็ระดับ5เลยค่ะที่เราใส่มาโอเคการส่งไอเทมก็อัพให้มันนิดนึงแล้วก็การตัดต้นไม้สำคัญที่สุดค่ะระยะระดับ4พื้นที่ปลูกระดับ4ก็คือเป็นระยะ11คูณ11อ่ะส่วนการตัดเราให้เป็น15คูณ15 11คูณ11ใช่ไหมการปลูกโอเคก็ตัดตรงกลาง1 2 3 4 5 6 11คูณ11คนนับยังไงคะ3คูณ3เหรอแบบนี้เหรอนี่คือ3นี่คือคูณ3อ๋อโอเคแต่ได้มาแล้วมาเริ่มเลยเนาะอ่ะวางแท่นลงไปค่ะอย่างแรกที่เราจะวางคือแม่เหล็กเอาไว้ดูดพวกต้นไม้แล้วก็ไม้ล็อกค่ะดูดมาปุ๊บเข้าสู่ฮอปเปอร์แล้วก็เข้าสู่กล่องแค่นั้นแหละอย่างต่อมาตัวตัดไม้ค่ะจะอยู่ตรงนี้แล้วนี้ก็แท่นอีกแท่นหนึ่งจะเป็นที่ปลูกค่ะเดี๋ยวนะขอเช็คระยะการปลูกหน่อยเคสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดแปลว่าสูงกับลงได้ตั้ง11ค่ะแล้วก็กล่องตัวนี้เอาไว้ส่งไอเทมเข้าไปยังที่ปลูกต้นอ่อนต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้หนูต้องมีฟิลเตอร์ระบุให้ส่งอะไรด้วยใช่ไหมโอเคกล่องไปเลยแล้วก็ใส่แซมลิงต้นไม้หนึ่งแซมลิงค่ะใส่ฟิลเตอร์ปึ้งนี่ไงโอ๊กแซมลิงได้ละเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใส่ทีหลังนั่นนั่นนั่นดูดละเพิ่มแป๊บเดียวก็ดูดอ่ะอัปเกรดการปลูกใช่ไหมใส่เข้าไปส่งไอเทมเพื่อไปปลูกนั่นไงฟิลเตอร์ยังไม่ใส่ค่ะเขาก็เลยดูดมาเลยโอเคเราใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยจะเห็นว่ามีแบบขีดเล็กนิดเดียวเองเนาะแทบไม่ยังไม่ออกเลยค่ะแล้วก็อัปเกรดตัดไวมากโอ้โหความไวนี่ขึ้นอยู่กับสปีดสินะโอ้โหเดี๋ยวเราลงสปีดให้เยอะแล้วยังคะหยุดก่อนตัวเองสปีดเท่าไหร่โอ้สปีดตั้งระดับ5แล้วเยอะแล้วระยะก็กว้างสปีดก็เยอะค่ะแค่นี้แหละรื้อเลยโอ้กำลังน่าเป็นห่วง31บล็อกอะจะตัดหมดไหมน่าจะหมดเลยค่ะหมดเกลี้ยงเปลี่ยนหน้าดินไหมให้เป็นดินสะอาดหน่อยค่ะจะได้เป็นเนื้อเดียวกันอันนั้นดินเอ้าเราไม่ได้จะพรวนเหยียบเอ๊ะทำไมไม่ทำลายขุดออกก็ได้วางใหม่ไงแม้ปลูกต้นไม้ไปจะไม่เห็นก็ขอให้สวยงามหน่อยแล้วกันเนาะเอาล่ะต่อมาลิงก์เลยค่ะลิงกิ้งทูลิงก์ตัวรับก่อนนี่คือตัวรับค่ะที่ปลูกแล้วก็มาที่ตัวส่งลิงก์สำเร็จค่ะแต่ทีนี้เห็นไหมดูไอเทมแรกเป็นกลายเป็นอะไรเนี่ยต้องวางใหม่ค่ะโอเคแล้วลิงก์ตัวรับตัวส่งเสร็จสิ้นค่ะส่งไปได้ปลูกได้ชิวๆเนาะไม่ต้องทำอะไรค่ะงานนี้ฟาร์มต้นไม้ของเราเพอร์เฟกต์แล้วแหละโอ้ดูดีมากๆเลยค่ะยอดมากโอเคไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วคือระหว่างที่กำลังวางไฟอยู่นั้นมิวว่านะเราทำฟาร์มต้นไม้แค่นี้อย่าไปทำใหญ่กว่านี้เลยแค่เห็นเสียงการตัดก็น่าเป็นห่วงมากเลยอะเกมจะมีปัญหาไหมเนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้ตัดแค่ไม้แต่เขาตัดทุกอย่างเฮ้ยถ้าเราระบุฟิลเตอร์ให้ตัดแค่ไม้ล่ะโอ้น่าสนใจค่ะไหนเรามาดูสิในนี้ใช่ไหมมีไม้อะโอเคเอาไม้ใส่ลงมาแล้วเราก็มีฟิลเตอร์แค่ฟิลเตอร์ได้ไหมอ่ะโอ๊กล็อกอ่ะตัวตัดไม้ใช่ไหมนายใส่ฟิลเตอร์แค่นี้ทีนี้เขาน่าจะไม่ตัดใบไม้แล้วค่ะรู้สึกไอเทมมันจะดูดไม่ทันแฮะออกได้ไหมได้แล้วมิวก็มีไปมาแล้วต้องพึ่งไอเทมไปนี่แหละโอเคแบบนี้น่าจะดูดไอเทมได้ดีกว่าอัปเกรดไปด้วยทีนี้เขาน่าจะส่งไอเทมได้ดีเนาะอะไรเนี่ยเสียงเปลี่ยนไปแล้วอะโอ้โห
โอ้โหประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมนี่แหละตัดแค่นี้ก็พอแล้วจะไปตัดทำไมใบไม้ชื่นใจสุดยอดมากๆดีงามสุดๆค่ะแป๊บเดียวโอ้โหไม้เรียบยอดไปเลยวันนี้เรามาดูฟาร์มมอนสเตอร์ของเราเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโอ้โหไอเทมเยอะมากไหนดูซิเปิดกล่องซิโอ้โหเอ็นเดอร์เฟิร์มในที่สุดเราก็ได้มาแล้วค่ะหัวใจเอ็นเดอร์แมนก็มาโอ้โหนี่กลายเป็นว่าไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกลอสโตนก็มีค่ะฮอตโบกิงโอ้โหเออก็ดีรวยทรัพยากรกันเลยแหละทีนี้ทุกคนคะในพาร์ทนี้หมิวว่าเป็นพาร์ทที่หมิวมีความสุขที่สุดแล้วทรัพยากรจากแร่เรามีแล้วใช่ไหมทรัพยากรจากมอนเราก็มีค่ะทรัพยากรจากต้นไม้โอ้โหเราก็มีนี่มันเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มจะร่ำรวยขึ้นมาแล้วเนาะแต่มีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ